PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิแซดของแท้ก่อนนี่คือเราฉีดบนหัวเราเนี่ยนี่ใบนี่ใบใหญ่ใหญ่เนี่ยแต่ก่อนนี่เขาทำเป็นระบบ MPTV ที่เราคุยกันเมื่อกี้เขาก็เลยบอกว่ามีตัวไหนดีกว่านี้ไหมแบบนี้ดูแลง่ายแต่ก่อนก็ทำตัวนี้อยู่เขาเลื่อนระบบ MPTV เก่าออกแล้วก็ใช้ระบบตัวเนี่ยตัวนี้ยิงตรงตามห้องสายเดิมนี่คือเราก็เลือกสายเดิมก็เลือกออกแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาใหม่อ่ะเรามาวางแผนให้เลยในการเดินสายทีนี้ทีมงานที่พันเมนเขามีอยู่แล้วอ่ะเขาก็ให้เดินสายรอเนี่ยนะคะใช่ใช่คือจริงๆเขาจะมีผู้รับเหมาค่ะนะครับมาทำห้องทำอะไรคือคล้ายๆว่าเขาตกแต่งใหม่อะไรประมาณนี้อ๋อเหมือนเดินสายไฟรับสายไฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดินสายให้เราอย่างนี้ร้อยท่อแบบนี้เลยสวยงามนะคะทีมงานของโพลิแซดก็คือมาเจาะติดจานพับ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 ใช่ปรับหาสัญญาณใช่ครับหุยง่ายอ่ะง่ายแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งสายเขามากดีหรือเปล่าด้วยนะอ้าวเป็นเรื่องก็หมายว่าแต่ละห้องใช่ไหมครับมันก็จะมีปลายสายขึ้นมารอข้างบนและปลายสายอีกหนึ่งก็จะไปรอในห้องทั้งหมดที่นี่มี28ห้องนะครับตึกจริงๆมี4ชั้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของไต่ระดับนะครับก็จำนวนชั้นจำนวนห้องอาจจะสลับกันขึ้นลงเนี้ยแต่นี่คนเดินสายจริงๆก็ต้องวางแบบว่าสายเส้นนี้มันไปอยู่ห้องไหนเพราะว่าห้องเช่าเนี่ยมันจะมีหมายเลขอยู่แล้วนะคุณเดินจากห้องนี้คุณต้องมาร์คสายปลายฝั่งนี้ว่าเป็นห้องไหนเวลาเรามาต่อปุ๊บเราก็จะดูหมายเลขที่เขาเป็นบาร์โค้ดไว้ข้างบนเวลาเราติดตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปเทสในห้องโน้นมันจะง่ายในการเซอร์วิสว่าวันนี้ถึงว่าห้อง301เสียนะค่ะ301เราก็มาดูตามใบจานว่าเรามาร์คไว้สายเส้นไหนจริงๆเราก็จะมีแบบเป็น PowerPoint หรือเป็นตัว VCO ทิ้งไว้ให้กับลูกค้าอยู่แล้วว่าสายเส้นนี้จานใบนี้ลงห้องใครอ๋อนี่ไงที่เราเคยให้ข้อมูลไงว่า เวลาที่เราไปเซอร์วิสโดยเฉพาะอพาร์ตเมนต์เนี่ยโดยเฉพาะติดจานแยกจุดกันแบบนี้นะคะ คุณจะต้องมาร์คให้ดีเวลาไปแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยจะได้รู้นะคะรวมถึงบางที่นะที่มีการต่ออุปกรณ์อาจจะเป็นไดเซ็กสวิตช์นะคะหรือ D2R แบบนี้ถ้าคุณมาร์คจุดเนี่ยการเซอร์วิสจะง่ายมากๆเลยนะคะเช่นเดียวกับแบบนี้สังเกตนะคะว่าคุณเพื่อนช่างของเราก็จะเขียนตัวเลขแบบสเปซนิดนึงนะคะไว้หลังจานเพื่อที่จะเห็นชัดเลยว่าโอเคห้องไหนใช้จานใบไหนเวลาเซอร์วิสเนี่ยก็จะได้ปรุดมาตรงเลยแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้เพราะว่านานๆไปปุ๊บตัวเลขที่เราเขียนมันก็จะจืดจางมันก็จะลบเลือนไปใช่แต่จริงๆที่ดีสุดคือแบบนะครับเป็นไดอะแกรมแล้วก็ให้ผู้ดูแลอาคารนี่เขาเก็บไว้นะครับเราก็จะรู้ว่าใบที่1ถึงใบที่28เนี่ยมันไปห้องไหนบ้างนะครับไอ้ตัวเลขพวกนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็จืดจางหายไปตามการใช้งานอ่ะปีกว่าแล้วนะคะสำหรับอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่เปลี่ยนระบบการรับชมทีวีจากเซตงานระบบแบบ HN มาเป็นเซตงานเป็นงานบ้านนะคะไม่ใช่แบบ D2R นะไม่ใช่เป็นงานบ้านที่ตรงลงยังครัวเรือนนั้นแต่ละห้องไปเลยนะคะก็ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นทีมงานของพี่สมใจตอนนี้สบายใจมากเลยสำหรับโครงการนี้ไม่ได้วิ่งเข้ามาเซอร์วิสแต่อย่างใดแต่มันจะดีตรงที่ว่าหนึ่งเวลาเขาเสียเนี่ยเขาเสียเฉพาะห้องใช่มั้ยมันไม่ได้รวมทั้งหมดไงถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าดูไม่ได้ช่องหนึ่งก็สมมติตอนนี้ละครกำลังดังบ้านนี่โทกันใหญ่เลยก็จะเดินไปทั้งแถบคนที่หนักจริงๆคือผู้ดูแลและก็จะของโครงการวันนี้เนี่ยคุณคงเห็นตัวอย่างดีๆนะคะสำหรับโครงการที่ทีมงานโพลิแซดเนี่ยได้เข้ามาให้บริการค่ะคุณเพื่อนช่างท่านไหนจะเอาแนวคิดนี้มุมมองนี้นะคะไปปรับใช้ในการรับงานติดตั้งจานดาวเทียมของท่านเนี่ยก็จะเยี่ยมมากเลยทีเดียวปีกว่าแล้วยังไม่มีเซอร์วิสนะจ๊ะขอย้ำอีกทีสำหรับรูปแบบนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปรับฟังมุมมองความรู้สึกของคุณผู้ใช้บ้างดีกว่านะคะที่อยู่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ว่าจะรู้สึกอย่างไรกับการที่มีบ้านดีๆพักนะคะอยู่ในโซนที่เรียกว่าใจกลางเมืองเลยทีเดียวลาดพร้าว101นะคะก็มีทีวีให้ชมกันแบบชัดๆมีช่องเยอะๆแบบนี้จากชุดจานของ PSI เราค่ะสวัสดีค่ะชิเน่นะคะปัจจุบันทำงานที่ทีวีภูนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ที่หอพักนี้มาประมาณ6เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ PSI ค่ะเขาเปลี่ยนระบบใช่ไหมคะมาประมาณปีกว่าแล้วแต่ว่าอยู่ที่นี่ประมาณ6เดือนต้องบอกว่านะคะเวลาดู PSI นี่คือ
ไว้ใจค่ะเพราะว่าภาพค่อนข้างคมชัดแล้วก็เวลาฝนตกหรือเวลาสภาพอากาศเนี่ยนะคะมีปัญหาแต่ว่าทีวีของเราแล้วก็ระบบภาพสัญญาณเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่า PSI เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนแล้วก็พิจารณาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกไว้ก็จะดีค่ะแล้วก็รับรองได้ว่าทุกหอแล้วก็เกือบทั่วประเทศนะคะเขาติด PSI กันเยอะมากเลยค่ะสำหรับการดูทีวีไม่ค่อยมีปัญหานะคะเอาจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาฝนตกหรืออย่างเวลาปกติมันก็ปกติทุกเวลาไม่ว่าจะสภาพอากาศเป็นยังไงหรือว่าทีวีที่อื่นจะมีปัญหาตัวของเราไม่ค่อยมีนะคะชอบดูช่องอะไรคะปกติชอบดูพวกรายการเพลงค่ะจะชอบดูช่องแบงค์ชาแนลอยู่ทีวีภูแต่ไม่ค่อยดูทีวีภูชอบดูแบงค์ชาแนลแล้วก็ดูทีวีภูของเราด้วยเพราะว่าปกติจะจัดรายการเพลงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพลงแล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าจะเป็นช่องกรีนช่องแบงค์หรือว่าช่องยูชาแนลอะไรพวกนี้เพราะว่าในเรื่องของเพลงเราต้องอัปเดตตลอดเวลาค่ะโอเคสำหรับจาน PSI นะคะติดง่ายมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะราคานี้เป็นกันเองมากๆรวมไปถึงนะคะไว้ใจได้ว่าหอพักหรืออพาร์ตเมนต์หรือแมนชั่นทุกแมนชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกใช้บริการ PSI นะคะรับรองได้ว่าชัดทุกช่องแน่นอนโดยเฉพาะช่อง TVPOO Channel และ TVPOO Music Channel แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องเลยชัดแจ๋วเลยค่ะสวัสดีครับผมเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในหอพักนี้แล้วรวมเป็นทั้งคนดูแลหอพักที่ดูแลอยู่เนี้ยได้เลือกติดตั้งจาน PSI ในขณะที่รับชมอยู่เนี่ยจะมีฝนตกฟ้าร้องภาพจะไม่ล้มเสียงจะไม่หายระบบเก่าเนี่ยผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนห้องนู้นดับห้องนี้เสียงไม่มีห้องนู้นภาพไม่มาแค่28ห้องผมก็ไม่ต้องนอนแล้วถ้าวันไหนฝนตกฟ้าร้องก็เลยทางเจ้าของหอพักได้เลือกระบบ PSI มาผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยผมได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องไปปรับห้องนู้นไม่ต้องไปจูนให้ห้องนี้เซตทีเดียวจบตอนติดตั้งนี้รู้สึกว่าจะรวบรัดแล้วก็สวยงามจานแต่ละใบก็เขียนไว้ห้องนี้เบอร์นี้ห้องนี้เบอร์นี้ซึ่งในการดูแลรักษาซึ่งไม่ใช่หน้าที่ผมซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะได้สะดวกสบายและการเซอร์วิสจะได้ไวไม่ต้องมาไล่ว่าห้องนู้นเบอร์นี้ห้องนี้จานนี้นี่เขาเขียนไว้หมดแล้วครบบอกห้องนี้4ห้องผมอยู่ก็โอเคทำได้เลยไม่ต้องมานั่งเลือกห้องทีละห้องว่าห้องนั้นเสียจานนี้อยู่ไหนคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการนี้ต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์สุดๆเลยนะคะทั้งคุณผู้ใช้เองและคุณผู้ดูแลด้วยนะเขาก็รู้สึกประทับใจนะคะกับชุดการรับสัญญาณดาวเทียมของ PSI ในมุมมองของผอ.เองค่ะในฐานะที่เราเป็นทีมงานที่เข้ามาบริการติดตั้งสำหรับที่นี่รู้สึกไงบ้างก็จริงๆเบื้องต้นเราต้องบอกว่าประทับใจกับเจ้าของโครงการก่อนนะครับก็รู้สึกที่ดีครับมีความรู้สึกที่ดีกับพวกเราอยู่นะครับที่มาทำตรงนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเลือกใช้เรานะครับเขาก็คิดดูดีแล้วว่าโอเคเมื่อเรามาเรายิ่งประทับใจยิ่งขึ้นนะครับอยากให้เป็นอย่างนี้หลายๆโครงการนะคะสำหรับคุณเพื่อนช่างเองก็แล้วแต่เวลาที่ไปบริการลูกค้านะคะอย่างข้อคิดที่ผอ.ได้บอกไปนะคะจากตัวอย่างที่เราได้ทำงานแล้วลูกค้าเกิดความประทับใจเขาก็จะเทใจให้เรานะคะไว้วางใจเราในการที่จะวางแปลนก็ดีในการที่จะให้คำปรึกษาหลายๆเรื่องตามมาถ้าเรามีความสามารถมากกว่าการติดตั้งจานนะนี่ก็คือตัวอย่างดีๆค่ะที่เรานำมาฝากนะคะเป็นกรณีศึกษาค่ะให้คุณเพื่อนช่างเอาไปคิดต่อว่าเราจะสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถรับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้ได้หรือไม่นะคะแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยไม่ไหวโอ้เจ็บอยู่ในชั้น5นะคะคุณผู้ชมตอนช่างถ่ายไปให้ผมทำมันดูดียังวะเออถ่ายดิฮะเออแต่มุมนี้ก็สวยนี่ถ่ายรูปยังถ่ายแล้วโอ้หน้ามันมาก
การไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณคงเห็นคุณ